พาไปที่สมุทรสาครหน่อยนะครับเหตุการณ์นี้คนที่เขากําลังจะทําบ่อกุ้งกําลังจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมปรากฏว่ามีการใช้รถแ e ท็กเตอร์ไถที่ก่อนเพื่อที่จะขุดบ่อลงไปแต่ปรากฏว่าไปเจอกระดูกแล้วไม่น่าจะใช่กระดูกคนเพราะลักษณะมันค่อนข้างใหญ่นะครับคุณผู้ชมคาดว่าตอนแรกนะอาจจะเป็นกระดูกข,ของวานหรือว่าสัตว์น้ําหรือเปล่าเพราะอยู่ในพื้นที่ติดทะเลแต่ปรากฏว่าดูๆไปดูๆมา มันน่าจะเป็นกระดูกช้างนะครับแล้วเป็นกระดูกช้างโบราณด้วยหลายร้อยปีพื้นที่ที่ไปเจอเนี่ยก็คือหมู่8ตําบลโคกขามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครจุดที่เขาไปเจอเขาบอกว่าขุดลงไปลึกประมาณสัก2เมตร แล้วก็ไปเจอกระดูกเนี่ยอยู่กระจัดกระจายอยู่ตามพื้นที่แล้วลักษณะคือเป็นกระดูกชิ้นใหญ่ๆวันนี้ผมได้ลองไปยกมาด้วยแล้วปรากฏว่าขนาดมันเนี่ยใหญ่น้ําหนักมันก็เยอะแล้วอาจจะเกือบจะเป็นฟอสซิลแล้วหรือเปล่าคือเมื่อวานเนี้ยครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าคนที่กําลังปรับหน้าดินเนี่ยไปเจอเพราะลักษณะมันเป็นแบบนี้นะครับแล้วพอขุดๆๆลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่ติดกันมันอยู่กระจัดกระจายหลายพื้นที่เมื่อวานนี้ในอำเภอเมืองสมุทรสาครรวมไปถึงเจ้าหน้าที่กรมอุทยาสรรราสัตว์ป่าและพันธุ์พืชผู้ใหญ่บ้านก็โลงพ ทีนี้ก็ไปเจอกระดูกแบบนี้อยู่หลายชิ้นส่วนครับนางสุภวันแก้วจูนันผู้ใหญ่บ้านบอกว่าคนขับรถแท็กเตอร์เป็นคนไปเจอแล้วเจอตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาคือไม่ได้เจอทีเดียวเยอะขนาดนี้ครับเจอแยกชิ้นส่วนทีละชิ้นสองชิ้น3ชิ้นแล้วรวมๆกันมันเยอะขนาดนี้บางชิ้นก็โดนรถทับแตกไปบ้างคือเขาตกใจเพราะนานๆจะเจอแบบนี้ทีหนึ่งแล้วที่ตกใจไปกว่านั้นคือเอ้ยมันเป็นช้างอะ่ะมันไม่ใช่วานมันไม่ใช่เต่ามันไม่ใช่สัตว์ทะเลที่ควรจะเป็น ได้เจอซากแต่ไม่แน่ใจว่าซากอะไรเราก็เลยลงพื้นที่มาดูท่านประหลัอป้องกันจังหวัดก็อำเภอก็ได้แจ้งประสานเรามาว่าให้ลงพื้นที่มาดูปรากฏว่าเราพอเรามาลงมาดูแล้วเนี่ยเราก็เห็นว่าเป็นโครงกระดูกซึ่งไม่แน่ใจว่าผู้ชมครับวันนี้ล่าสุดกระดูกทั้งหมดถูกนําไปที่สานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่8จังหวัดสมุทรสาครน,นะครับที่นี่กระดูกนํามาเก็บไว้ที่นี่เบื้องต้นวันนี้มีการลงยกน้ําหนักน่าจะมากกว่า20กิโลเขาบอกว่ามันไม่ใช่ สัตว์ไม่ใช่กระดูกของสัตว์ทะเลแน่ๆแหละเพราะว่ามันมีข้อต่อนะครับคุณผู้ชมสิ่งที่ไปเห็นมาวันนี้ก็คือกรองกระดูกแบบนี้ซึ่งตอนนี้รอเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญมาตรวจสอบเพราะว่าหน่วยงานที่เอาไปเก็บไว้เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ทางทะเลแต่ปรากฏว่ากระดูกทั้งหมดมี27สิ้นแล้วเขาบอกว่าสาันนิษฐานว่าเป็นช้างเพราะมันมีฟันกรามลักษณะมีฟันกรามแล้วก็มีกระดูกข้อต่อค่อนข้างใหญ่วันนี้ได้คุยกับผู้มนวยการสำนักงานทรัรพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่8นะครับลองฟังเสียงดูครับ พอตรวจสอบเบื้องต้นครับไม่ใช่วานแล้วครับเป็นช้างครับ <c oughs> พอเป็นช้างเนี่ยเราก็ประสานไปที่กรมเสพย์กรธรณีซึ่งเขาจะมีมีกองดูแลเรื่องเกี่ยวกับสร้างดึกดํางบันนะครับซึ่งซึ่งผู้เชี่ยวชาญกาลังจะเข้ามาแต่วันนี้น่า,นานจะติดภารกิจกันอยู่นะครับก็เลยเอาซากเนี่ยมาไว้ที่สํานักง,งานของกรมเสพย์กร,รทะเลและชายฝั่งก่อนใช่ส่วนส่วนใหญ่เราจะเจออย่างเช่นซากซากวานซากอ่าโลมา หรือไม่ก็มีเต่าบ้างแต่สัตว์โบกขนาดใหญ่เนี่ยไม่เคยเจอเลยนะครับบริวเวณแถบนี้เพิ่งมาเจอครั้งนี้ครั้งแรกครับคือคนในพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่าตามสภาพภูมิศาสตร์ที่ควรจะเป็นมันเป็นทะเลมันน่าจะเป็นสัตว์น้ําแต่นี่มันเป็นช้างหรือมีการขนช้างขึ้นบนเรือเมื่อร้อยปีก่อนแล้วช้างมันตกลงมาตายหรือเปล่าหรือย,ยังไงเดี๋ยวต้องรอตรวจสอบจริงๆครับ <c oughs>